แม่จะไม่ถือของอยู่หัวลูกบ้านยายต้องทำให้รักงานนานเป็นปัจจัยชาวบ้านด่วนทางเพื่อไทยภาวนาต้องมาคาถาตะฟีพบคนใจดีแล้วอย่าไม่มีแหวนมาคนคนเวลาหัวน้ำใจขอรักใครและขออย่าให้เบื่อเรา
เวทีนะครับคือการร่ายรำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ของสาวๆนางรำทั้ง2คณะ2เวทีนะครับเมื่อผ่านเรียบร้อยนะครับน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งลำดับต่อจากนี้นะครับจะเป็นการร่ายรำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนนะครับในค่ำคืนนี้ก็คือคุณพ่อประคองดุขุนทดจำนวน3เพลงด้วยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงจะได้เปิดโอกาสเชิญบรรดานางรำทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมฝึกกันด้านบนเวทีนะครับ3เพลงนะครับเพื่อระลึกถึงคุณพ่อประคองดุขุนทดนะครับในเพลงแรกจัดกันไปในจังหวะตะลุงกับสาวผักไห่ครับเพื่อรักและมั่นใจแม่สาวผักไห่
ผู้วายชนนะครับซึ่งทำการสวดอภิธรรมกันในค่ำคืนนี้พร้อมที่จะทำงานพิธีชาปนกิจ